ในที่สุดนางร้ายอาภัพรักเป้ยปานวาดก็ออกมาเปิดใจอย่างเซ็งๆค่ะว่าความรักกับนักร้องหนุ่มเต็มวุฒิสิทธิ์ที่รีเทิร์นกลับมาเลิฟๆกันใหม่เนี่ยไปไม่รอดซะแล้วโดยเหตุผลของคน2คนไม่มีมือที่3มาเกี่ยวข้องค่ะให้ว่าๆ3วันนี้มันเข้ามาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆเป้ยบอกแล้วอะค่ะคือเป้ยไม่อยากตอบคำถามเรื่องพวกนี้แล้วอะพี่แล้วก็คือตอบมาเยอะมากมีความรู้สึกว่าไม่อยากตอบแล้วไม่อยากตอบแล้วขอเป็นเรื่องของคน2คนแล้วกันพอพี่เต็มก็ได้พูดไปแล้วเป้ยคิดว่าคนหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าสถานะของเราคืออะไรบางทีไม่ต้องบอกออกมาเป็นคำพูดก็ได้สาเหตุก็เอาเป็นว่ารู้กัน2คนแล้วกันไม่อยากพูดแล้วคือพูดไปคือมันก็เสียทั้งสองฝ่ายบางทีทัศนคติแบบมันสวนกันไปสวนกันมาอะไรเงี้ยเป้ยเอาเป็นว่าทั้งหมดก็คือขอให้มันจบไปแล้วกันจบไปแล้วก็หลังจากนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ถามพี่เต็มเองแล้วกันเป้ยขอไม่พูดเพราะนะครับกับกระแสอาอดีตรักกับสาวครีมเปรมศินีเนี่ยนะครับที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักรักใหม่กับนายทหารใหญ่เป้ยเองก็ขอร้องว่าอย่าไปโทษใครครับยอมรับว่ามีคนเข้ามาจีบจริงๆนะแต่ที่สุดแล้วมันก็เรื่องเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ยังเคลียร์ของเรื่องตัวเองยังไม่โอเคเลยอ่ะคนที่มาจีบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยถ้าเกิดความรักของเรายังดีอยู่จริงๆนะเอามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยคือมันเป็นการเล่นๆกันแซวกันแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าใครแนะนำใครไม่มีใครแนะนำใครเลยเพื่อนก็คือเพื่อนเป้ยขอบอกนี้อย่าไปโทษว่าเป็นเพราะเพื่อนถึงทำให้เป้ยเปลี่ยนไปรวมถึงอาก็ที่แนะนำเป้ยก็บอกเลยว่าอาไม่ได้แนะนำด้วยอย่าทำแบบคือเป้ยไม่รู้ว่าต้องการอะไรเป้ยก็อยากให้อาเขาอยู่ในส่วนของอาแล้วก็ส่วนตัวครีมก็อยู่ในส่วนของครีมคือจริงๆครีมเข้ามาช่วยชีวิตเป้ยด้วยซ้ำเป้ยต้องบอกเนี่ยครีมเข้ามาทำให้เป้ยรู้สึกว่าเป้ยยิ้มได้หัวเราะได้แล้วก็เป้ยไม่ต้องร้องไห้เป้ยบอกว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครและที่ผายผอมลงจนถูกทักเจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่ารับงานเป็นพรีเซนเตอร์กับอาหารเสริมเอาไว้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ็บช้ำเพราะความรักสักทีเดียวค่ะ